พระครูปรัตดลงฤทธิ์อุปลกิตโตก็เป็นผู้บรรณาการแล้วก็ขอเชิญท่านดร.ประยูรอรัญรุตท่านนายอำเภอวังสะพุงคือเสวนาไปทางนู้นเนี่ยเอาแบบนี้ก็ได้บางนี้ตรงนี้เลยต้นกล้วยเอาโต๊ะมาตรงกลางเลยไปแล้วก็ท่านผอ.วัฒนธรรมจังหวัดเลยของเราขอเชิญนะโยมนะขอเชิญส่วนที่เป็นพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งก็ขอกราบนิมนต์อาจารย์พระมหาอาจารย์สมปองขึ้นเสวนาเพราะว่าท่านองค์ความรู้แล้วก็ส่วนอีกท่านหนึ่งคือโยมสาครนะจากราชภัฏเลยสาครพรหมโคตรดร.สาครขึ้นสู่เสวนาบางอย่างอันนี้เอามาอย่างนี้โค้งๆนิดหนึ่งอย่างนี้จะมองไม่เห็นเอาตรงนี้ไว้กลางเอาตรงนี้เอาอันนี้ออกก่อนเอาตรงนี้ออกก่อนลูกอายมขยับเข้ามานะเอาออกเลยเอาออกไปข้างนี้ข้างขวาพระพุทธเจ้าเอาโยมเอาอันนี้ไว้กลางเลยปึ้งเด่นๆเลยกลางวิธีเอาตรงนี้ไว้ตรงนี้คุณผู้ใดในการไม่ต้องพระคุณเจ้าอาจจะนับบางหน่อยต้องอันนี้พระอาจารย์พับครึ่งมาเจริญพรนะยอมนะเจริญพรดร.สาครอาจารย์เจริญพรนะดร.สาครผมมาโคตรนี่อาจารย์พรเลยอยู่ไหนไหนน้ออาจารย์พรเราทำหน้าที่แล้วกราบนิมนต์อาจารย์พระมหาสมปองพุทธิโตจากวิหารธรรมกับนั่งโยมผู้ชายสองท่านนะกับนิมนต์ครับดร.อาจารย์สาครอยู่ไหนเนาะเจริญพรเด้ออย่าบอกว่ากลับหรอกขึ้นครับครับครับยอมนั่งกันก่อนญาติโยมขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะโยมนะขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งโยมเข้ามาอีกนิดหนึ่งญาติโยมขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งโยมเจริญพรนะเจริญพรเจริญพรเข้ามาอีกนิดหนึ่งขยับเข้ามาใกล้กันจะรักกัน
วันนี้เราทำเพื่อพ่อเราสอดแจ้งมุมนั้นน่ะมุมนั้นของมหาลัยเนี่ยมันอยู่อบอุ่นในยอมอบอุ่นดีเวลาถ่ายภาพมวลรวมจะได้สวยๆสวยแสดงว่าอาจารย์สักคอนกลับมหาลัยแล้วเนาะสำนักงานพุทธก็กลับไปแล้ว สำนักอาจารย์สักคอนพมโคตรทีมงานญาติโยมนะก็มาช่วงนี้ก็ หยับเข้ามานิดนึงขอเวลา2 นาทีปรับเวลาทำนิดนึงปรับลานทำให้กับญาติโยมได้อยู่ใกล้ๆกันเป็นผูกพันกันความรักความเมตตาท่านนายอำเภอก็เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองอยู่กับเรางานนี้ก็คือวัฒนธรรมนี่ถือว่ามีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของพิธีกรรม ทางศาสนาอย่างดีพระยาปัญญาวุฒิก็มาแล้วอาจารย์สมปองมุทิโตจากวิหารธรรมก็มาแล้วพระครูศรีธีรพรจันนิรุตก็ไปเทศเดี๋ยวกลับมาอาจารย์มหาสุริยาก็อยู่ที่นี่แล้วถือว่าได้ดูแลงานสองวัน เพราะนั้นญาติโยมที่กำลังออกไปขอเชิญนะทางวัฒนธรรมของเราก็ท่านผอ.บอกมานั่งฟังกันก่อนให้กำลังใจท่านผอ.งานนี้ถือว่าได้ความชื่นชมจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างดีโยมแล้วก็หลายๆหัวหน้าส่วนทุกส่วนตั้งแต่เป็นผู้ว่ารองผู้ว่าท่านปลัดท่านหัวหน้าศาลต่างๆ ทางผู้กำกับต่างๆก็ถือว่าชื่นชมว่าเราจัดได้สมพระเกียรติเพราะนั้นก็ญาติโยมก็เจริญพรนะให้เราสมพระเกียรติยิ่งขึ้นไปก็คือพวกเรามารวมกันที่ลานธรรมนะจ๊ะคุณโยมนะคุณโยมนะขึ้นมาร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันนะโยมอีกหนึ่ง ญาติโยมเข้ามานะโยมเด้อทางหัวหน้าส่วนต่างๆหรือว่าใครยังไม่กลับมาอีกหนึ่งนาทีพร้อมนะโยมเนาะ